ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเต้าหู้ราดซอสสามรสกันนะคะวัตถุดิบก็จะมีเต้าหู้นะคะเต้าหู้ไข่แล้วก็นี่แป้งสำหรับชุบทอดนะคะมีแครอทมีหอมหัวใหญ่น้ำจิ้มไก่นะคะน้ำตาลซอสพริกศรีราชาใบโหระพาแล้วก็ซอสและซีอิ๊วที่ผสมรวมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งน้ำมันในกระทะนะคะจากนั้นก็นำเต้าหู้ไข่ค่ะเอามาชุบนะคะแป้งแล้วก็นำมาทอดกดด้านไข่นะคะทอดให้ร่วนๆนะคะนี่เราต้องนำเต้าหู้มาชุบแป้งทอดนะคะเพื่อไม่ให้เต้าหู้นิ่มจนเกินไปนะคะแล้วก็จะอร่อยค่ะกรอบอร่อยนะคะนี่คือเต้าหู้นะคะที่ชุบแป้งทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำสามรสราดกันค่ะน้ำสามรสราดเต้าหู้นะคะแล้วก็แครอทมาผัดจนมันให้สุกนะคะแครอทสุกนะคะใส่หอมใหญ่ลงไปค่ะแล้วน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะจากนั้นใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปนะคะประมาณ2-3 ช้อนนะคะแล้วก็ใส่ซอสพริกศรีราชานะคะลงไป2ช้อนคนให้เข้ากันค่ะเติมน้ำตาลลงไป1ช้อนนะคะก็ใส่ซีอิ๊วนะคะที่ผสมซอสแล้วลงไป2ช้อนคนให้เข้ากันค่ะชิมรสนะคะตามใจชอบเมื่อน้ำซอสสามรสเหนียวได้ที่แล้วนะคะใส่ใบโหระพาลงไปค่ะเพื่อให้เกิดความหอมนะคะนำน้ำซอสนะคะมาราดลงบนเต้าหู้ทอดที่เราทอดไว้นะคะเสร็จแล้วนะคะเต้าหู้ราดซอสสามรสเมนูนี้ไม่ได้ใส่พริกสามารถทำให้เด็กทานได้ผู้ใหญ่ก็ทานดีค่ะอร่อยมากเลยค่ะลองทำดู